ท่านนายกรัฐมนตรีผ่านท่านประธานนะฮะไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านได้กรุณาอ่านคำแถลงประกอบการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564นะซึ่งท่านใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าแต่กราบเรียนด้วยความเคารพว่าสิ่งที่ผมกำลังจะอภิปรายต่อไปผมได้พยายามได้ตรวจสอบทุกคำพูดที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาอ่านคำแถลงนะฮะในส่วนที่กับผมจะอภิปรายนั้นนะผมยังไม่พบว่ามีสัดส่วนใดที่คล้ายคลึงกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงเมื่อสักครู่นี้สิ่งต่างๆก็คงจะกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไปก็คงกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าเป็นที่เข้าใจกันนะครับว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้นนะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะใช้ในการบริหารประเทศในแต่ละปีนะฮะแต่ในขณะที่ผมอยากจะกราบเรียนนั่นก็คือว่าที่สำคัญมากยิ่งไปกว่าที่เรากำลังจะคุยกันนั้นก็คืองบการบริหารงบประมาณที่เราจะมาใช้ในการบริหารประเทศในขณะที่ประเทศอยู่ในสภาวะวิกฤตแบบที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่เนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะฉะนั้นในการอภิปรายเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564เนี่ยที่เรากำลังจะพิจารณากันเนี่ยจึงต้องกระทำด้วยความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนและต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนและประเทศเป็นหลักนะท่านประธานครับการจัดทำงบประมาณประจำปีที่ผมอยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานนั้นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเวลานั้นๆในขณะนี้ทุกคนก็ทราบว่าปัญหาบ้านเมืองอยู่ในเรื่องของวิกฤตโควิด-19ดังนั้นผมฟังดูที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้อ่านคำแถลงนั้นวิธีการที่จะปกป้องหรือแก้ไขให้เกิดสภาพเศรษฐกิจหรือสังคมในประเทศที่จะมีโอกาสต่อไปเนี่ยท่านไม่ได้เอ่ยในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขว่าจะทำอย่างไรเลยนะครับผมคงจะกราบเรียนต่อไปเพื่อท่านจะได้เข้าใจนะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่นะครับท่านประธานว่าวิกฤตด้านสาธารณสุขที่ไทยได้รับมีมาตรการรุนแรงเกินกว่าที่รัฐบาลจะรับในโอกาสต่อไปและกราบเรียนด้วยความเคารพว่าเรากำลังจะนำประเทศเนี่ยไปสู่อีกวิกฤตหนึ่งวิกฤตที่ผมจะกราบเรียนนั้นก็คือวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะดังนั้นการจัดการทำงบประมาณในครั้งนี้จึงต้องมีลักษณะพิเศษนั่นก็คือต้องสามารถเป็นเครื่องมือนะฮะที่จะรองรับวิกฤตเศรษฐกิจที่เรากำลังเผชิญอยู่และกำลังคลืบคลานเข้ามาหาเรานะฮะต้องเข้าใจก่อนว่าวิกฤตที่เกิดจากโควิด-19 นี้มันแตกต่างจากวิกฤตที่เราได้เคยรับมาเป็นต้นว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนะฮะวิกฤตต้มยำกุ้งนั้นที่เกิดขึ้นมานั้นนะเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นจากปัญหาเศรษฐกิจผู้ประกอบการรายใหญ่ๆนะฮะเรียกว่าผู้ประกอบการด้านบนกันละกันนั่นก็คือผู้ประกอบการในเรื่องของการธนาคารอสังหาริมทรัพย์มีปัญหาหมดในตอนนั้นแต่อย่างไรก็ตามในเบื้องล่างซึ่งมีอันประกอบไปด้วยภาคการเกษตรก็ดีภาคการท่องเที่ยวก็ดีและภาคการส่งออกก็ดีในช่วงนั้นนะฮะเราได้รับผลกระทบไม่มากนักแล้วก็เรียนว่าในช่วงเวลานั้นค่าเงินบาทเราอ่อน
่อนก็เพราะว่ามีการกู้เงินกู้ทองกันแล้วทำให้เงินบาทเราเนี่ยจากเคยมีอัตราแลกเปลี่ยน25บาทต่อ1 US ดอลลาร์กลายเป็น50บาทต่อ1US ดอลลาร์อันนี้ก็ทำให้เห็นว่าค่าเงินบาทอ่อนดังนั้นทำให้การส่งออกการท่องเที่ยวก็จะเป็นกรอบแห่งการกู้เศรษฐกิจในครั้งนั้นขึ้นมาแต่ในวิกฤตโควิด19นี้นะกระทบกันไปทุกภาคส่วนนะฮะทั้งในเมืองเราเนี่ยในบ้านเราเนี่ยทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เต็มไปหมดนะทั้งภาคบริการภาคอุตสาหกรรมนะฮะและภาคการเกษตรกระทบไปไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยกระทบไปทั่วโลกพร้อมกันและยังกระทบไปถึงยังส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำลังซื้อนะจึงทำให้การส่งออกเนี่ยยุติลงในขณะนี้เป็นอัมพาตนะรวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเรียกได้ว่าทั้งหมดนั้นพังพินาศไปพร้อมๆกันนะแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่อยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานก็คือว่าประเทศไทยนั้นได้รับผลกระทบในด้านการระบาดของโรคเนี่ยน้อยนะฮะและแต่ว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยกำลังจะกลับมาเป็นระดับต้นๆของโลกนะฮะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลนะฮะเพราะว่ามันอาจจะเกิดมาตรการผิดพลาดที่ผ่านมาของรัฐบาลก็ได้เป็นมาตรการที่ใช้ต้นทุนสูงเกินความจำเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนะคาดว่าจะมีระดับถึง2ล้านล้านบาทซึ่งล่าสุดซึ่งไม่ตรงกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาชี้แจงแต่เบื้องต้นว่าเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยกำหนดไว้ว่าในปีนี้GDP 2563เนี่ยเศรษฐกิจจะหดตัวถึง 8.1% แต่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเมื่อคู่ว่าจะประมาณ6หรือ 5% เท่านั้นเองนะฮะก็เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าสิ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ลงลึกไปกว่าตอนเศรษฐกิจต้มยำกุ้งซะด้วยซ้ำอันนี้นะฮะเล็งเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการตอบย้ำความผิดพลาดที่รัฐบาลได้ดำเนินการรับมือโควิด19อย่างชัดเจนนะฮะเรื่องที่ท้าทายสำคัญของรัฐบาลในเวลานี้คือว่ามาตรการการรองรับผลกระทบด้านเศรษฐกิจว่าจะเป็นอย่างไรและจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนะในระยะก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ออกพรบเงินกู้1ล้านล้านบาทและพรก.เกี่ยวกับมาตรการการเงินอีก2ฉบับรวมทั้งพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี63เพื่อไปรองรับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจไอ้เรื่องดังกล่าวทั้ง3พรบ2 3พรบแล้วก็3ประกอบและ1พรบนี้ผมคงจะไม่กล่าวเพราะเราได้มีการอภิปรายพูดกันไปมากแล้วนะฮะผลกระทบทางเศรษฐกิจของโควิด19จะมากหรือน้อยท่านประธานครับจะฟื้นตัวเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย 2-3 อย่างที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือว่า 1. ปัจจัยแรกก็คือเราจะต้องป้องกันไม่ให้ธุรกิจภายในประเทศของเรานั้นล้มนะฮะ 2. ต้องรักษาการจ้างงานเอาไว้ให้ได้นะฮะและสุดท้ายคือ 3. ต้องป้องกันผลกระทบจากการลามไปถึงระบบการเงินของประเทศนะฮะแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าในขณะนี้ในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่ค่อยล้มไปนั้นก็เกิดขึ้นอยู่แล้วท่านจะเห็นว่ามีการเลิกจ้างพนักงานตามข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นั่นก็เห็นได้ชัดนะครับว่ามีมากบ่อยๆว่าเลิกจ้างต่างคนต่างก็กอดกอกันร้องห่มร้องไห้เพราะว่าธุรกิจหยุดไปนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการตกงานนะฮะอันนี้ของการถูกเลิกจ้างนี่ก็มีมากตามกันมา
แต่ขณะนี้มันก็ยังจะต้องเล็งไปถึงในเรื่องเกี่ยวกับกำลังที่จะลามไปถึงสถาบันการเงินนะฮะซึ่งผมเรียนว่าหลังจากมาตรการเยียวยาและพักหนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นเสถียรภาพของระบบธนาคารเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะถ้ามันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่แต่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดนั่นก็คือหนี้เสียที่ทางธนาคารได้ปล่อยกู้ยืมเงินไปมันจะเกิดขึ้นอย่างสูงแล้วก็รวดเร็วขึ้นอย่างมากนะครับขณะนี้ท่านประธานครับเราอยู่ในช่วงนี้แล้วในช่วงที่ว่าเศรษฐกิจต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมาเนื่องจากภาคธุรกิจก็จะกำลังจะล่มละลายภาคการงานก็ผู้จ้างแรงงานนั้นก็ตกงานนั้นมากมายเหลือเกินดังนั้นในขณะนี้เราต้องมาตรวจสอบดูว่าในระยะต่อไปเนี่ยเราจะทำจัดการเรื่องงบประมาณอย่างไรเพื่อให้แก้ไขการบรรเทาผลกระทบต่อการผิดพลาดที่รัฐบาลได้ทำมาในอดีตในช่วงที่ผ่านมาว่าจะเป็นยังไงท่านประธานครับงบประมาณแผ่นดินนั้นเป็นเรื่องเครื่องมือที่สำคัญที่สามารถที่จะมีพลังในการขับเคลื่อนและการปลุกเศรษฐกิจให้มีกำลังที่เราให้เกิดขึ้นได้อย่างดีให้ฟื้นขึ้นมาได้ถ้าทำงานอย่างเข้าใจและถูกวิธีคำถามที่สำคัญนั่นก็คือว่าการจัดงบประมาณที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงมาสักครู่เนี่ยรัฐบาลได้จัดทำมาเนี่ยมันเป็นคำตอบไหมครับที่เราจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังจะมาขอเรียนท่านประธานว่าที่ผมอ่านงบประมาณปี64ฉบับนี้ไม่ได้ตอบโจทย์อย่างที่ผมถามได้เลยนะฮะยังคงใช้วิธีจัดงบประมาณแบบเดิมๆแบบเก่าๆไม่ได้มีการปรับให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจที่เรากำลังเผชิญอยู่นอกจากนี้ก็ยังยึดมั่นในโจทย์เดิมๆนะที่ต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบเก่าๆไม่ทันต่อสถานการณ์และไม่ได้ตอบโจทย์อย่างที่ผมได้สอบถามท่านประธานครับงบประมาณปี64ถูกจัดสรรแบบเก่าๆอย่างที่กราบเรียนมุ่งไปเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างขุดคูคลองนะฮะรวมถึงจัดอบรมต่างๆนะฮะเสมือนทำไปวันๆอย่างที่ผ่านๆมาทุกๆปีนะฮะตามที่หน่วยราชการเสนอมาแม้ว่าเป็นประจำอย่างนี้ก็เรียนด้วยความเคารพหรอกครับว่ารัฐบาลไม่ได้มองไปที่ภาพใหญ่นั่นก็คืออนาคตของไทยจะก้าวไปทางทิศทางไหนในอนาคตข้างหน้าจะรับรองธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใหม่อย่างไรนะแล้วก็จะรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นใหม่อย่างไรสินค้าการเกษตรจะถูกยกระดับขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรสามารถที่จะยืนได้ตัวตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาการอุดหนุนของรัฐแบบเดิมๆนะอุตสาหกรรมใดควรจะเป็นเป้าหมายในระยะ5ปีข้างหน้าเราจะเอาประเทศของเราไปอยู่ในภาคส่วนไหนของห่วงโซ่อุปทานใหม่ของโลกที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ยิ่งไปกว่านั้นนะท่านประธานเรื่องทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกละเลยมาโดยตลอดและในปีงบประมาณปี64นี้ก็ยังขาดแผนเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์นะต้องพึงลึกอยู่ไว้เสมอว่าหากพี่น้องประชาชนขาดทักษะในการสร้างรายได้ประเทศไทยไม่มีทางหรอกครับที่จะหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางนะผมอยากจะฝากไว้ว่างบประมาณที่ใช้ไปเนี่ยควรจะถูกสร้างให้เกิดทักษะในการสร้างงานให้มีผลผลิตที่ต่อเนื่องที่ต่อหน่วยเนี่ยสูงขึ้นนะฮะเพื่อให้คนไทยนั่นนะมีความมั่งคั่งในโอกาสต่อไปนอกจากนี้งบประมาณปี64ต้องไม่ถูกใช้ไปในเชิงตำน้ำพริกลอยมาน้ำ
พื่อประโยชน์ทางการเมืองของพรรคฝ่ายรัฐบาลโดยนโยบายสารพัดแจกอย่างที่ท่านทำนะเพื่อสร้างผลคะแนนเสียงในความนิยมเหมือนกับที่มีการรีดไถภาษีพี่น้องประชาชนไปซื้อเสียงลงหน้าอย่างนั้นเป็นต้นนะก็ผมขอย้ำว่าไม่อยากจะเห็นนโยบายแจกเงินไปเที่ยวนะรวมไปถึงบัตรสวัสดิการต่างๆของรัฐในส่วนที่เป็นทางผ่านของเม็ดเงินไปสู่กลุ่มทุนใหญ่ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลเป็นมาตรการเพื่อตนเองและปกป้องนะโดยใช้ประชาชนและภาษีของพี่น้องประชาชนเป็นเครื่องมือเหมือนกับที่ท่านได้กระทำมาในอดีตนะครับก็ประมาณปี64เนี่ยนะครับก็เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเป็นงบประมาณที่ยังไม่ได้ตอบคำถามอย่างที่ผมได้กราบเรียนต่อท่านทานไปเราคงจะต้องมีคำถามถามว่าในการปรับปรุงงบประมาณนี้จะรองรับแรงงานที่ตกงานจำนวนมหาศาลนี่อย่างไรคนเหล่านี้รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับเขาไว้แล้วยังไงหรือไม่นะงบประมาณ64กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายหลังโควิด19อย่างไรจะใช้อุตสาหกรรมในลักษณะไหนเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าพฤติกรรมผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เกิดโควิด19อุตสาหกรรมดาวรุ่งใหม่ๆก็อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านความมั่นคงทางอาหารและด้านการบริการด้านอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ๆรวมไปถึงการจัดสรรระเบียบโลกใหม่รัฐบาลมียุทธศาสตร์แล้วหรือยังที่ว่าประเทศไทยจะเดินหน้าไปทางไหนก่อนที่จะจัดสรรงบประมาณวานไปทั่วแบบเก่าๆซึ่งแบบนั้นไม่มีทางที่ทำให้ประเทศฟื้นตัวและไม่สามารถที่จะไขว่คว้าโอกาสที่เอาวิกฤตที่เป็นโอกาสนี้มาได้งบประมาณปี64มีแผนรองรับฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรณปัจจุบันสิ่งที่งบประมาณต้องเข้าไปดูแลเข้ามาคือด้านกำลังซื้อด้านการสร้างงานที่มีผลผลิตต่อหน่วยสูงรัฐบาลมีแผนงานเหล่านี้อย่างไรนะแผนงานที่จะรับมือธุรกิจที่ล้มตายเป็นจำนวนมากท่านจะทำอย่างไรและหากมาตรการเยียวยาหมดอายุลงนะงบประมาณปี64จะรับมือผลกระทบจากสถาบันการเงินอย่างไรผมเป็นห่วงว่าสถาบันการเงินนั้นจะเป็นตัวที่ทำให้ชุดดึงเศรษฐกิจลงไปอย่างน่าใจหายครับสุดท้ายท่านประธานครับงบประมาณปี64ที่วางแผนรับมือสภาวะรายการพืชผลการเกษตรที่ตกต่ำนั้นมีแล้วหรือยังนะมีงบประมาณสำหรับการพัฒนาผลผลิตต่อหน่วยของเกษตรกรได้แล้วหรือยังนะหรือท่านกำลังคิดแบบเดิมๆและทำแบบเดิมๆพี่น้องเกษตรกรก็คงจะจนเหมือนเดิมๆไปอีกแล้วครับท่านประธานครับที่ผมถามคำถามเหล่านี้ก็เพื่อจะให้รัฐบาลได้เกิดแนวคิดว่าในขณะนี้เรากำลังประสบกับปัญหาที่ว่าในเมื่อตัวโควิด-19 ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราต้องหยุดการงานหยุดการทุกอย่างไปเป็นเวลา 2-3 เดือนพี่น้องประชาชนขาดรายได้และในขณะนี้ที่จะมาต่อยอดการต่อยอดที่จะขึ้นมานั้นก็ไม่มีทางที่จะอยู่แล้วอย่างเป็นต้นว่าในโรงงานอุตสาหกรรมสักโรงหนึ่งซึ่งมีผู้ใช้แรงงานสัก400คน
ตอนนี้เมื่อโควิด19ดีขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะสามารถรับมือผู้ใช้แรงงาน400คนนี้กลับมาทันทีนะก็คงจะต้องทยอยขึ้นมาลักษณะนี้ก็คงจะมีคนว่างงานมากขึ้นนะครับก็ผมอยากจะให้รัฐบาลช่วยตอบคำถามเหล่านี้งบประมาณฉบับนี้ก็เรียนด้วยความเคารพว่ามันจะเป็นถ้าหากดำเนินการไม่ถูกต้องก็จะเป็นอันตรายนะต่อประเทศอย่างมากในขณะที่มีวิกฤตเช่นนี้ก็ต้องเรียนว่าหากรัฐบาลไม่สามารถจะชี้แจงคำถามข้างต้นนี้ได้นะก็คงจะกราบเรียนด้วยความเคารพแล้วครับว่าผมก็ไม่อาจที่จะสนับสนุนงบประมาณอันนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยความเคารพกันท่านประธานครับก็ขอบคุณท่านผู้นำฝ่ายค้านครับต่อไปท่านอนุดิษฐ์นาวากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพเชิญนะครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกระผมนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตสายไหม